คู่สามีภรรยาชาวออสเตรเลียนายเรและนางลินแมคเคจากรัฐควีนส์แลนด์พบหลุมยุบปริศนาในสวนหลังบ้านของตัวเองซึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นจากเส้นผ่านศูนย์กลาง1เมตรเป็น8เมตรภายในไม่กี่ชั่วโมงขณะที่นายเคนกรับนักธรณีวิทยาวิศวกรรมคาดว่าย่านแห่งนี้อาจตั้งอยู่เหนือเหมืองเก่าเนื่องจากเคยมีการทำเหมืองถ่านหินอย่างแพร่หลายในพื้นที่แต่เชื่อว่าบ้านของสองสามีภรรยาคู่นี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากหลุมดังกล่าวแม้ว่าหลุมจะขยายตัวเข้าใกล้บ้านเรื่อยๆก็ตาม